ีใครอยู่บ้านนี้มีคนอยู่ไหมครับใครเจ้าของบ้านอยู่ไหมสวัสดีครับแต่พอต้องพูดแสงชามาเจ้าสารนะครับท่านเจ้าคุณแสงชามาเจ้าครับโยมอยู่กันกี่คนอยู่คนเดียวแล้วเป็นไงถึงผอมเนี่ยผอมไม่สบายครับไม่สบายเป็นโรคอะไรปอดครับปอดครับรักษาตัวอยู่ครับอยู่คนเดียวเอาแล้วอยู่กินยังไงก็หุงข้าวแล้วก็กินหากับข้าวหาอะไรกินอยู่ครับแล้วเงินที่ไหนมาใช้จ่ายก็ช่วงนี้ยังไม่มีเลยไปเรื่อยๆพี่เขาส่งมาให้บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับแล้วตอนนี้พี่เขามียังมีงานทำอยู่ไหมพี่เขาขายของอยู่ที่ตลาดมิหารแดงด้วยนะครับเขาก็คอยมาดูอยู่ด้วยครับถ้าเข้า10กิโลนี้อยู่ได้นานแค่ไหนเดือนกว่านู่นเลยเดือนกว่าเอาไปให้ถ้า4ถุงนี้หมดขึ้นไหมกลัวเหมือนกันครับกลัวไงถ้าได้ของดีมันหมดไม่ขึ้นครับเอาไปการครับเอาไป3ถุงพอเอาเงินให้1,000ไปไว้ใช้เอาไว้ใช้อย่าไปกินเหล้านะไม่กินครับพอรักษาตัวอยู่ตาเหลืองอยู่กันครับตาเหลืองเอาไปนะเก็บไว้ใช้แล้วเพื่อใส่ทำให้คุณให้ในยามพิเศษนะครับนั่นเป็นบ้านใครนะมาลูกสาวครับแล้วเนี่ยมีบ้านผมเองครับอ๋อแล้วตอนนี้บ้านนี้ก็บ้านลูกสาวอันนี้ผมเองครับงั้นเอาข้าวไป3ถุงไปเอาไว้กินนะไว้กินกันข้าวหอมอย่างดีเลยข้าวหอมมะลิแล้วตอนนี้ลูกสาวได้ทำงานอะไรอยู่ก็ทำงานอยู่อยุธยานะครับโอ้อยุธยาเอาละนะก็คือบ้านเดียวกันฮะไปพาไปโอ้เป็นโรคปอดแต่ตาเหลืองมากพี่ถ้ามาเห็นผอมอยู่คนเดียวก็มีพี่ชายมาเยี่ยมเยียนพอมาให้ว่าใช้จ่ายบ้างแต่พี่ชายไม่ได้อยู่ที่เดียวแต่ดูแล้วล่ะดูเห็นมันฟ้องสภาพคนเราทุกโยมบางทีที่พุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอโรคยาปรมาราภาบุคคลไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐฉะนั้นใครที่ยังจนอยู่ก็ตามนะลำบากอยู่แต่เราไม่มีโรคเบียดเบียนนี่ก็ถือว่าถ้าเทียบว่าเราสุขกว่าเขาไหมก็สุขแต่สุขแบบลำบากผมจะพูดว่าไงครับว่าสุขแบบลำบากก็คือมีคนทุกข์กว่าเราใช่ไหมเราแต่ยังไม่ใช่ตอนนั้นยายนั้นแต่บ้านนี่บ้านใหญ่ติดกันไม่รู้บ้านใครไปหาเป้าหมายที่เรามองแล้วนี่ก็โยมเห็นแล้วนะวันนี้ธรรมะข้อแรกก็คือในซอยเล็กๆแม้ใครจะลำบากจะอัตคัดขัดสนยังไงถ้าเราไม่มีโรคเบียดเบียนเราก็ยังมีความทุกข์น้อยกว่าเขาใช้คำนี้ก็ได้ถึงไม่บอกว่าสุขก็
ราก็ทุกข์น้อยกว่าเขาแต่ว่ามันก็ต้องแยกให้เป็นว่าทุกกายทุกใจก็ต้องมาแยกกันอีกครั้งนึงว่าเราต้องดูยังไงนี่เป็นเล็กๆที่เข้าไปในซอยเดี๋ยวค่อยเดินเข้าไปเดี๋ยวค่อยเดินบ้านเป็นรถเข้าไม่ได้ถนนเล็กๆที่เป็นซอยขึ้นไปอ๋อมันมีถนนขึ้นใช่ไหมดูที่ใช้รถขึ้นทางโน้นดีกว่าไปทางโน้นขึ้นได้ต้องมีนี่นะนั่นใช่ขึ้นได้มันต้องอ้อมขึ้นรถขึ้นไหวไหมลาดชันโค้งด้วยดิมันก็ขึ้นไปก่อนแล้วเสียงก็ได้พุ่งขึ้นได้ทีนี้อ้อมไปนู่นพอไปนู่นเลยเจอกันตรงนั้นมันเดินก็ขึ้นบอกว่าไปลงไปบอกไปขึ้นแค่คันเดียวพอที่คันแรงขึ้นแค่คันเดียวพอคันไหนที่ว่ารถสภาพดีหน่อยแรงดีขึ้นลาดชันเดี๋ยวดูเพราะขึ้นแล้วหักศอกด้วยรถขึ้นไวไหมไม่เจอกันตรงนี้รถโค้งด้วยถอยก่อนใช่ไหมถอยขึ้นตรงนู้นก็ยังมีบ้านอยู่ไหมถนนต้องนี่ก่อนเนี่ยโอ้โหทางเขามันเหลือเกินรถใหญ่รถขึ้นแล้วต้องโค้งอีกสมศรีไว้แน่ล่ะไม่มีน้ำนั่นทางนู้นรู้ยังอีกคันหนึ่งไปเรื่อยๆก่อนไปยังไม่ใช่อ๋อตันเลยนี่อ๋อหนูข้างบนมีอีกซอยเดี๋ยวต้องค่อยเดินนะเอาจับรถขึ้นไหวไหมฮะงั้นอ๊อดก็บอกก็ไม่ต้องขึ้นก็ได้ถ้าไม่ขึ้นยังไม่ต้องขึ้นเลยรถขึ้นไหวไหมเส้นทางจะ
เส้นทางมีปัญหาตอนนี้จอดมีใครอยู่ไหมเดี๋ยวมาทางนี้ก็ได้มีใครอยู่ไหมเดี๋ยวข้าวสารมาให้กินหน่อยอยู่กันกี่คนเนี่ยอยู่คนเดียวโอ้แล้วทำอะไรอยู่ตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรนะครับไม่ได้ทำอะไรครับอยู่คนเดียวครับผมแล้วครอบครัวล่ะครอบครัวก็มีลูกเต้าเขาก็ไปอยู่ต่างจังหวัดกันหมดทำงานการกันงั้นเอาข้าวสารไปคนเดียวถ้าสองลูกนี้ถึงเดือนไหมสิบกิโลก็ประมาณผมจะถึงนะครับถึงเนี้ยเอาไปสามลูกก็ได้เอาไปกินนะแล้วเรามีเงินยังไงค่าใช้จ่ายยังไงก็ไม่มีครับมีบ้างเล็กน้อยก็เอาไว้ซื้อยาซื้ออะไรกินมั่งนะเอาไว้โยมทุกคันไว้ใช้นะเผื่อซื้อยาเลยฝนตกเลยนี่รั่วอย่างในบ้านก็รั่วมั่งครับเอาไว้ใช้นะแล้วนี่ใครอยู่บ้านแล้วมีแล้วบนเขาคนเราจะเดินขึ้นได้ยังไงเนี่ยตรงนี้ไม่มีบ้านคนหรอกครับไม่มีมีแต่เนี่ยไปอยู่ไหนไม่รู้แล้วไปหาเมียที่ทุกคนยังไม่มาแล้วนัวบ้านนัวคู่นัวบ้านนัวนะครับบ้านนัวมีขอบคุณมากอยู่กันกี่คนเนี่ยบ้านฮะโอ้นี่คนป่วยเหรอก็ป่วยติดเตียงโอ้ป่วยติดเตียงอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โอ้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเราขึ้นไปไหมโอ้ตัดเตียงมานานแล้วอายุเท่าไหร่แล้วนะ79อายุ79 79ไร่ยังไม่ได้ปีอยู่กัน3คน3คนนี่เหรอนู่นลูกชายเป็นในบ้านบ้านนอนในบ้านนั้นแล้วทำกินอะไรกันอยู่ไม่ได้ทำอยู่เนี่ยฮะรอรับกินกับลูกมีวันแต่ลูกมีงานทำอยู่ใช่ไหมมาว่าไม่ได้เลยฮะมาบ้านไม่ได้เลยมาบ้านไม่ได้แล้วตอนนี้ลูกไปอยู่ไหนอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพแต่ลูกก็ยังมีงานทำอยู่ยังโชคดีนะแล้วเขาส่งเงินมาให้ใช้บ้างไหมก็ใช้บ้างทีไม่พอไหมทีไม่พอทั้งโน้นบ้างทั้งนี้บ้างก็ไม่พอใจปกติเขาก็ส่งมาให้เดือนเท่าไหร่ปกติเกือบพันหนึ่งอ๋อของอยู่ตอนเท่ากับอยู่สองคนนะอีกคนนึงอยู่ในบ้านคนเอาไปเอาข้าวไป4ถุงไปเอาไว้กินนะ4ถุงเดี๋ยวออดให้เงินไว้พันหนึ่งเอาไว้เผื่อใช้จ่ายรับไปนะเอารับไปเลยรับไปเอา 1,000 นะเอาไว้กินนะข้าวหอมมะลินะอยู่วัดพระพุทธแสงธรรมอยู่สระบุรีนี่ที่มีบาทลูกใหญ่ๆอยู่หินกองนะวัดไหนคะวัดพระพุทธแสงธรรมอยู่เนี้ยอยู่ที่หินกอง
เดี๋ยวขับรถผ่านก็จะเห็นมีบาทลูกใหญ่ๆฮะไปเรียบร้อยนะเจ็ดสิบเก้าป่วยติดเตียงอยู่นี่เตียงเลิกใช้แล้วมีใครอยู่ไหมโยมนี่เหรอเอาข้าไปให้สองลูกด้วยมีเอาวางไว้จะลงแล้วมีลูกเดียวใช่ไหมเดี๋ยวข้ามาลูกเอาโยมเอาข้าวเลยนะเอาไปลูกเอ๊ะสุ่มสีลูกดูเขาเป็นฟาร์มเขาคงจะมีพอกินแล้วนะเขาคงพอกินแล้วนี่ล่ะพออยู่นะพออยู่อยู่ดูคงพออยู่อยู่ไปมาเห็นด้วยตาเองโยมนะเราจะได้รู้สัมผัสถึงความลำบากหรือไม่ลำบากเขาเรียกลงพื้นที่เมื่อกี้อีกบ้านก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงอายุ79ลูกชายทำงานอยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าไม่ได้มานานแล้วเห็นว่าแล้วก็เงินบางทีก็ส่งบ้างพอบ้างไม่พอบ้างก็ตามภาษาก็เลยให้ไว้พันหนึ่งข้าวสารอีก4ลูก20กิโลอีกบ้านหนึ่งก็ให้อีก2ลูกบรรเทาไปเบื้องต้นก่อนก็จะเลือกบ้านที่เห็นอย่างในบ้านยายนี้ก็น่าจัดนะว่าไงนะเป็นไงดูแล้วฮะไปข้าลงมาแล้วไปลงไปยังขึ้นต่อไปได้อันนี้คือลงอ่ะเมื่อกี้ที่อยู่ในซอยเราไม่ได้เดินที่เป็นซอยเล็กๆต้องคนเดินดูไม่เป็นไรวันนี้เขานี่วันเล็กเนี่ยจริงๆเมื่อกี้ถ้าเดินไปมันมีในซอยแต่เอาละผ่านไปแล้วก็ผ่านไม่เป็นไรซอยก็คงมีอยู่แค่ไม่กี่หลังเป็นถนนซอยเดินพอดีเราไม่รู้จักเส้นทางแล้วที่เขาบอกบ้านไหนที่สลับก็ตอนนี้ออกมาอีกจุดหนึ่งแสดงว่าโยมเห็นใช่ไหมว่าความแก่ความเจ็บไม่ได้อยู่ไกลจากชีวิตของมนุษย์เลย นี่ดูด้วยนะนี่หรือเปล่าไปอย่าไปจอดตรงนี้ไปถอยทำไม
เรียกว่าความแก่ความเจ็บแล้วก็คำว่าความตายไม่ได้อยู่ไกลจากชีวิตที่เป็นจริงเลยนะพวกเราเดินไปหาสิ่งนั้นอยู่เนี่ยไม่เป็นไรดูก่อนทางครับโยมก็ตามดูไปเรื่อยๆนะจะมาพามาดูชีวิตจริงนะที่ว่าเป็นนิยายเป็นละครนะโยมดูแล้วกันว่าจริงแค่ไหนจอดครับเข้าไปก่อนเดี๋ยวให้ผ่านเดี๋ยวให้รถก็เข้ามาไปอีกไปอีกให้ก็มีที่จอดให้ก็มีที่จอดโยมอยู่กันกี่คนเนี่ย5คนแล้วมีใครได้ทำงานบ้างตอนนี้มีค่ะมีนะมีงานทำอยู่นะต้องมีแต่ว่างานมันไม่ค่อยมีแล้วค่ะช่วงนี้เพราะว่ามันติดโควิดค่ะอ๋อตอนนี้เหรอตอนนี้ตกงานกันนะได้ผลจากโควิดด้วยหรือเปล่าก็ตลอดผลกระทบเลยอยู่กันหวังเงิน 5,000 ก็ยังไม่ได้เลยอ๋อยังเหรอจ้างก็หายไปแล้วเขาเงิน 5,000 ยังไม่ได้ค่ะยังเขาบอกว่าจะถึงวันที่8แล้วค่ะประมาณนี้งั้นเอาข้าวไปกินก่อนเอาไป4ลูกเอาไป4ลูกรับข้าไปซื้อลูกอยู่กัน4คนใช่ไหม5คนเอาเงินไว้ใช้พันไปเผื่อไว้ยังชีพไปก่อนแล้วนั่นคือบ้านแม่บ้านแม่แล้วแม่อยู่ไหมเมื่อกี้แกเดินไปข้างหน้าเนี่ยค่ะหาหลานแกจะพาไปฮะแล้วว่าจะไปยืมตังค์พี่สาวที่เขาทำงานอ้าวไปเรียกแม่มั้ยอยู่ไกลไหมอยู่แค่นี้เรียกมากำลังจะไปยืมตังค์ นี่ 4-5 คนโยมตกงานด้วยโควิดด้วยนะมีผลกระทบอยู่บ้านชีวิตช่วงนี้นี่อีกบ้านหนึ่งนี่เป็นบ้านแม่พยายามข้าวสลับกันยกให้มันได้เบาทั้งสองคันโอ้โยมดูอยู่บ้านนะโยมเนี่ยบ้านใส่ทองอีกหลังนะโยมโยมเดี๋ยวจะไปยืมเงินเขามาซื้อกินนะมึงดูเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากทำอาชีพดูนี่เขาเอามะขามมาเพื่อจะมาปอกกินหรือปอกขายนะเห็นไหมชีวิตที่เลือกได้กับชีวิตที่เลือกไม่ได้มันก็มีเวลาแต่ละช่วงโยมเนี่ยโยมดูดินี่เขาเรียกว่าบ้านหรือเปล่าโยมอ่ะนี่เนี่ยอย่างนี้เป็นบ้านหรือเปล่าโยมอ่ะถ่ายดูเนี่ยบ้านจะบอกบ้านหรือว่ากระต๊อบดูหลังคาเนี่ยถ่ายให้ดูหลังคาดูเนี่ยยังต้องปะเนี่ยโยมใครว่าลำบากชีวิตก็ต้องดูนะว่าไม่ใช่เราคนเดียวนะไม่ใช่เราคนเดียวความลำบากมีอยู่ทุกทั่วยังไงก็ต้องกินนะจนก็ต้องกินรวยก็ต้องกินอยู่นี่คือสภาพชีวิตโอ้จริงๆในโยมดูเขาไปหากินจริง
ไปหาแกงมาหาข้าวมาเห็นไหมชีวิตคนเงิน 5,000 เขายังไม่ได้นะเมื่อกี้เขาบอกว่าเขารอวันที่8อะไรอยู่เอามาโอ้ไปหาข้าวมากินเหรออ๋อมิกับเอาเดี๋ยวเอาข้าวสารเอาข้าวสารให้3ลูกไปเอาเงินให้ใช้พันหนึ่งไปเป็นไงตอนนี้ฮะแย่เหรอแย่ค่ะพอดีไปเอาข้าวที่วัดด้วยหลานก็เอามาให้ไปเอาข้าวที่วัดโอ้โหนี่พระมาช่วยอีกแล้วหลานไปเอามาแล้วไม่มีหลานแบ่งให้โอ้ดีใจไหมวันนี้ดีใจนี่แหละแสดงว่าเคยทำบุญมาถึงเวลาก็เลยพระมาเอาตีให้สัก 2,000 ไปไม่เพิ่มอีก 1,000 นึงเป็น 2,000 อ๋อชีวิตไปเอาละแค่นี้นะอันนี้ทำอะไรเนี่ยมะขามแกมะขามขายแกมะขามขายอันนี้มันขายยังไงเนี่ยนี่มันสูงกลางมันลูกเล็กนิดเดียวไม่ได้เหรอเอาไปละยังมีใครอีกไหมดูชีวิตอ้าวเปิดประตูหน่อยเดี๋ยวเอาข้าวมาให้ทานอยู่กันกี่คนหนูสองคนสองคนกับใครกับลูกชายกับลูกชายแล้วลูกชายได้ทำงานไหมตอนนี้ทำค่ะเพิ่งทำได้เดือนกว่าอ๋อเพิ่งได้ทำเดือนกว่านี่เหรอค่ะอ๋อไปเอาข้าวไปอยู่สองคนใช่ไหมค่ะเอาไปสองลูกถ้าสองคนนะสองลูกพอลูกสองลูกพอแล้วหลังนู้น3คนอ๋อมีใช่มั้ยหลังนู้น3คนพิการคนนึงฮะไหนดูดิพิการคนนึงเหรอโอ้เดี๋ยวเอาข้าวมาอีก3ลูกมาลูกเอามาเดี๋ยวเอามาบ้านนี้มาลูกอ๋อยายนี่เหรอโอ้นอนนี่เลยนะแม่ตามองเห็นมั้ยมองเห็นค่ะเห็นนะความจำไม่ดีเลยความจำไม่ดีอายุเท่าไหร่แล้ว83กินข้าวไปยังยังนี่ยังเขากินแล้วแต่เขาหลงชัดเลยยังใช่ไหมไอ้ข้าวติดปากอยู่นี่นะกินแล้วยังแน่รูปปากเขาหลงแล้วค่ะเอาไว้ให้ใช้พันหนึ่งนะเอาไว้ใช้พันเอาข้าวสารวางไว้3ลูกสามลูกเอานี่โยมยายรับนี่ให้ 1,000 นะนี่รับแล้วเอาไว้ใช้นะโอ้ตื่นมาบอกยังไม่กินข้าวเลยนะแต่ข้าวติดปากอยู่นะแน่ๆเช็ดเลยก็จะเขาหลงแล้วค่ะแล้วนี่อะไรนี่โยมขายอะไรนี่ทำพรมเช็ดเท้าตอนนี้เขาไม่มารับก็อยู่เนี่ยเขาไม่มารับขายไงพวกนี้ผมหนึ่งเขามารับผืนละ12บาทถ้าไอคนแถวนี้เขามาซื้อก็ผืนละ20บาทแต่ก็ไม่มีเขาไม่มารับก็เลยห่อไม่มีช่วงนี้คงยังขายลำบากนะแต่คิดว่ายังเก็บไว้ได้ไหมได้ทำไม่ได้เดี๋ยวจะมาจะเหมาซื้อเอารีบไหมถ้ารีบเดี๋ยวจะเหมาเลยถ้าเขามารับก็ตอนนี้เขาไม่มารับเพราะว่าเขาป่วยอะไรหนูก็ไม่รู้แล้วเดี๋ยวถ้าจะมาซื้อไปแล้วเขามาแล้วเดี๋ยวจะโยมมีปัญหาไหมว่าขายไปหมดแล้วก็ไม่มีปัญหาทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดเท่าไหร่เดี๋ยวใส่มีอยู่10มัดค่ะ10มัดมัดละเท่าไหร่เข
ามารับผืนละ12บาทนั่นตกตกเท่าไหร่10มัด120เหรอค่ะเอามัดละ120ทั้งหมดเท่าไหร่ลองคิดดูเดี๋ยวหยิบออกมาเดี๋ยวเอาอย่างงี้กันเอาโยมนับดูเท่าไหร่กี่มัด10มัดค่ะ10มัดละ10ผืนมัดละ10ผืนเท่ากับเป็น 1,200 ถูกไหม1,200โอเคเดี๋ยวตะมาซื้อไว้เอาเงินให้ไป 1,200 แต่ว่าไม่เอาไว้ให้โยไปขายอีกทีนึงนะไปช่วยไปก่อนแต่โยมเดี๋ยวโยมก้าวไปถอยวัดสัก 3-4 ผืนนะมีใกล้ๆไหมวัดเอาไป 1,200 ไปโอ้ขายอะไรโยมโอ้โหวันหนึ่งขายได้โอ้ยังไงก็หาที่พกเยอะวันละขายได้ 5-60 บาทโอ้ 5-60 บาทจ้าเนี่ยนี่หมดนี่ประมาณสักเท่าไหร่จ้ากระปุกหูล่ะจ้ากระปุกหูอีกย้อยที่ซื้อที่ละ2ถุง3ถุงโอ้หมดเอาล่ะเดี๋ยวยังไงเอาเดี๋ยวเอาข้าวไปกินก่อนเอาข้าวไปโยมอยู่กันกี่คนลูกสักคนหลาน3หลาน3หลานน้อยอีกคนนึงลูกคนเอาข้าวไปให้3ถุงไป3ถุงทีนี้จะซื้ออะไรกินอันนี้เดี๋ยวอุดหนุนโยมสักหน่อยจะได้มีกำไรได้จะกินอะไรหนูหยิบไปเอาถั่วเอาไปไปมาหยิบไปกินนี่นี่นี่หมอมาเลยนี่หนึ่งสองสามนี่นี่เอาไปหยิบเลยนี่เอาไปไปนับเลยนับเลยเท่าไหร่หยิบไปเลยลูกหยิบไปหยิบไปเดี๋ยวหยิบไป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 นี่พอยังนี่มีกกแก่หยิบไปนี่กกแก่เอาไปเอารับเดี๋ยวไปแบ่งอ๊อเอาไปแบ่งกันนี่หมดนี้มันเท่าไหร่คงไม่กี่ร้อยใช่ไหมเดี๋ยวหยิบไปเดี๋ยวให้โยมไปพันหนึ่งแล้วกันไปพอแล้วโยมดูดิของพอไหมกับเงินพันหนึ่งนี้นะพอนะอ๋อพอนะอ๋อโยมบอกเอาไปอีกก็ได้พอเอาข้าวสารให้กินนะเนี่ยข้างในอุดหนุนสินค้าให้เขารู้ว่าคือการค้าขายถ้าคนค้าขายก็ช่วยเรื่องการค้าขายเห็นผักซื้อผักเห็นแตงซื้อแตงโยมแต่ต้นมะขามก็ดีนะมีร่มเงาดึงไว้อยู่กี่คนโยม6คน6คนมีเด็กอยู่กี่คนเด็กคงนี่1 2 3 4เลข2คนไปหาปลาหอนแท้เอาข้าวไปให้4ลูกไว้กินนะน้ำให้สองลูกข้าวนะครับแล้วโยมไม่ได้ทำงานกันเหรอเพราะงานปิดอันนี้ไงงานหยุดมาติดโรคอันนี้ไงติดโรคโควิดแล้วช่วงนี้เงิน 5,000 เราได้ไหมก็ได้ได้มาแล้วนะดีเอาเงาข้าวไปกินนะเอาไปสิได้แต่หลานสาวแล้วโยมอ่ะเป็นไงวิ่งวิ่งเมาเมาหน่อยไม่ค่อยแข็งแรงวิ่งวิ่งเมาเมากินเหล้าเปล่าวิ่งวิ่งเมาเมาโอ้ยยายไม่โยมไม่เคยกินไม่เคยกินเหล้าโอ้โห
เอาให้โยมไว้พันไว้ใช้จ่ายนะเอาไว้คนเก่งลูกเพื่อนทั้งทีมันจะเมาเป็นมา2ปีแล้วอ๋อเป็นมา2ปีเดินก็ไม่ใช่ถึงพุทโธบ่อยๆเดี๋ยวหายไปให้ไปไปนะโอ้อ้วนโอ้โหกี่กิโลแล้วลูกมานี่หน่อยสวัสดีครับจากวัดพุทธแสงธรรมนะครับเรียนชั้นไหนแล้วลูกจะขึ้นป.5จะขึ้นป.5แล้วนี่อยู่กันทั้งหมดอยู่กันกี่คนบ้านนี้คนฮะ7คน7คน7คนแล้วมีเด็กอยู่กี่คนเด็กไม่มีมีอ้วนคนเดียวอ๋อแล้วทีนี้ทำงานทำการกันอยู่ก็ย้ายก็พออยู่นะพออยู่พอกินกันมิดๆแดฮะพอกินแดเอาเดี๋ยวให้อ้วนนี่ที่ยายก็ทำบุญมา 2,000 ก็ให้อ้วนไปคันนึงไปให้อ้วนไปเอาข้าวไว้สัก4ถุงถุงการศึกษาอ้าวลูกเอาไปเอาไว้เรียนหนังสือนะลูกเอาข้าวไว้4ลูกมีคนข้างบนข้างบนไหนลูกบนไหนเดี๋ยวๆๆๆอ้วนพาอ้วนพาไปอ้วนเดี๋ยวเดี๋ยวลูกไหนๆข้างบนมาติมาติอ๋อตอนนี้นี่บ้านใครอยู่ลูกหลังนี้ใครอยู่ฮะนี่ใครอยู่ลูกหลังนี้หลังนี้มีพี่ฮะพี่ครับพี่แล้วก็ทำอะไรอยู่นอนนอนอ๋อเอาข้าวไปให้2ลูกไปนะข้าวมา2ลูกอ่ะโยมมารับข้าวไปกินนะอ๋อนั่นยายนอนอยู่แล้วนะโอ้เอาไปไปเรียบร้อยกลับรับรองเลยเดี๋ยวไปลงดังเลยดังเลยอ้วนสักขนาดนี้เนี่ยโยมพาเที่ยวชนบทนะวันนี้เรามาชนบทจะมีต้นไม้หลายล้อมไปเป็นระยะระยะจะไม่ค่อยมีแท่งตึกสูงๆนะเอาไปแล้วโยมเดี๋ยวได้ข้าวไปกินเดี๋ยวแข็งแรงขึ้นเมื่อกี้บ้านนี้แวะยังแวะแล้วนะไปแล้วอย่าลืมพุทโธนะพุทโธพุทโธนะใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์อย่าหายใจทิ้งขว้างโยมนะมีพุทโธไปบ้างไปทำดีเขาก็ให้พรโยมนะทำสิ่งไม่ดีเขาก็ด่าสาปแช่งถึงพ่อถึงแม่ถึงบรรพชนเลยใครยกย่องเชิดชูวงตระกูลก็ให้ทำความดีไว้เขาก็จะไม่ต้องไปขุดกระดูกพ่อแม่เรามานั่งด่าทำอะไรก็คิดถึงบุพการีไว้บ้านนี้มีคนอยู่ไหม
มอเตอร์ไซค์จอดมีไหมมีมอเตอร์ไซค์จอดอ้าวนี่นี่บ้านนี่อีกหลังหนึ่งนะเรียกเขาด้วยเด้อมีใครอยู่ไม่ยอมนี่เอาข้าวสารมาให้ทานนะเอาข้าวสารมาให้ทานนะลูกมามารับข้าวสารลูกวัดพระแสงธรรมท่านตะกูไปแจกข้าวสารนะครับเอาข้าวไปลูกไปข้าวสารมาสองถุงเอาไปสองถุงลูกอยู่กันกี่คนลูกกับลูกแล้วก็แฟนครับอ๋อแล้วตอนนี้ทําอะไรอยู่อะไรครับตอนนี้ทํางานอะไรอยู่ก็ว่างงานว่างงานครับเพราะว่าติดโควิดนะครับอ๋อจ้างเป็นบางวันเป็นบางวันเดือนนึงก็ได้ประมาณ4วัน5วันแล้วค่าใช้จ่ายยังไงบ้างตอนนี้พอกันมั้ยก็มันก็ประหยัดเอาครับอืมดีๆได้เรื่อยๆดูเรื่อยนะเอาเพิ่มข้าวอีกถุงนึงไปนะเอาไปนี่อย่างน้อยก็ช่วยได้อีกนะครับช่วยได้ช่วยได้ยมดูนะบางทีงานเขาก็ไม่ได้ทำเต็มวันเลยนี่เขาทำครึ่งครึ่งนี่เสียงก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กน่าจะผัดหมูป่ะนี่กลิ่นหอมเลยโอ้บ้านดูรั้วบ้านดีแต่ข้างในบ้านโสมมากเลยอ๋อมีอ้าวโยมอ๋อมีนี่คนละหลังกันใช่ไหมเดี๋ยวเจ้าข้าวไม่ทานหน่อยเมื่อกี้ในบ้านนี้แล้วของโยมเดี๋ยวเอาไปคนละสองถุงไปเอาบ้านนี้สองถุงไปนะมีใครอยู่ไหมบ้านนี้เอาข้าวมาเอาข้าวมาด้วยโยมอยู่หลังไหนหลังนี้อันนี้เดินทะลุนี่เหรอเล่นอันเดียวเดี๋ยวค่อยออกมามีอยู่รถผ่านไม่เส้นนี้หรือว่าไม่ต้องเข้าเส้นนี้เดินได้อย่างเดียวค่ะเดินได้อย่างเดียวมีอยู่กี่หลังคาข้างในเนี่ยโอ้โหนี่มีต้นอะไรมะนาวเหรอโหระพามีชาวอมโอ้ยวัตถุดิบเยอะแล้วนี่สวัสดีจ้าหนูมีใครอยู่ไหมคะนี่ไงอยู่กี่คนลูกฮะในใครเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านแฟนแฟนเอาแล้วโยมอ่ะอ้าวเจ้าของบ้านเป็นแฟนแต่โยมเป็นแฟนเจ้าของบ้านซื่อมากเลยโยมก็มาตามไม่ทันมุกนี้อยู่กันกี่คน8คนเอาทำไมอยู่เยอะอย่าง8คนก็มีลูก3คนหลานอีก3แล้วก็ลูกเขยอีกแล้วก็แฟนหลานอ๋อนี่ตัวเล็กแล้วทำงานกันทั้งหมดกี่ครอบครัวแล้วที่ทั้งหมดลูกสาวแล้วก็ลูกชายอ๋อลูกสาวลูกชายก็ทำงานก่อสร้างอ๋อยังมีงานอยู่บ้างก็พอเพิ่งไปทำได้3วันเลยค่ะอ๋อเอางั้นข้าวสารไปให้6ลูกไปเลยไปอยู่กัน8คนมากิน6ลูกไปครับ6ลูกไป2 2เออ6ลูกเอาไว้พันหนึ่งไปไว้เผื่อใช้จ่ายช่วงนี้มันขัดสนกันพอสมควรดิหมดได้ยังบ้านฮะเอาหนูไปเอาข้าวมาอีกไปถือมาคนละ3 4ลูกแล้วลูกไปถือมา15โลไม่ได้หนักมากแค่นี้ยังงั้นต้องเดินกันเหนื่อยเลยรถเข้าไม่ถึงนะนี่ต้องใช้คนเดินเนี่ยโยมสภาพ
ร่มไม้ก็ยังเป็นที่พึ่งให้คนได้ในยามร้อนนะแต่ความหิวต้องอาหารอย่างเดียวอยู่มาไม่ลูกอ่อนเออมาดีลูกมาดีนี่นี่ถนนหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ล่ะโอ้กี่หลังคาแล้วเขาออกยังไงกันเส้นทางอ๋อนี่ได้ดิมีรถนี่ฝั่งนู้มีใครอยู่ไหมครับเดี๋ยวมีคนอยู่ไหมครับสวัสดีครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปบ้านหลังมีใครอยู่ที่หนูไปมานี่มีอยู่ไหมมีเด็กอยู่ครับเด็กดูป่ะอ๋ออยู่สวัสดีครับอ้าวเดี๋ยวข้าวสารมาให้ทานเอามาออดเอามาวางไว้สองลูกไปนี่ดิไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ก็รถรุ่นเก่าแล้วนะไม่ได้เอาข้าวสารไปเอาวางไว้ให้สวัสดีครับบ้านสามไม่แตกนะครับเอาให้กินเล่นนั่นบ้านอ๋อรถไม่เป็นไรอยู่นู่บ้านใครนี่อยู่กันกี่หลังคาเนี่ยมันต้องไปอีกเส้นหนึ่งไม่ใช่ไปได้ออกไปเดี๋ยวเมื่อกี้รถจอดตรงเดี๋ยวรถเดินไปงั้นไปเอาข้าววางไว้ยังเดี๋ยวนี้ออสต้องเอารถไปทางไหนบอกให้ขับไปทางไหนมันมีทางไปแล้วเมื่อกี้เราผ่านหมดยังเมื่อกี้จ่ายหมดยังทั้งที่ไปออกที่ไปออกที่ไหนครับรถเข้ามาได้รถเข้าไปรถออกมาแล้วก็ได้เอาไปให้ครบคนละสองถุงมานี่มาแบกมาเอานี่ไปสองถุงไปครอบครัวเอาข้าวมาแบ่งให้กินกันเอาไปข้าวกินดูสองหลังนะสบายดีนะดีทำไมเหรอสมองเป็นอะไรมีสั่งการมีเลือดคั่งในสมองอ๋อเลือดคั่งเดินไม่ค่อยได้แล้วไปวัดทุกทีทุกวัดพวกพระไปวัดทุกทีสิเดี๋ยวไม่ไปไม่ได้เลยสองปีแล้วอดีตนี่ทำอะไรอยู่ไม่ได้ทำอะไรอยู่บ้านนะในตอนนู้นก่อนจะป่วยทำอะไรก็ไปติดสายไฟอะไรทำบ้านเขาเราจะทำไฟทำอะไรแล้วทีนี้เรามีเงินยังไงเอาไว้ใช้จ่ายยังไงก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีเงินใช้จ่ายอะไรแล้วเอางั้นไปไหนก็ไม่ได้เอาไว้ให้โยมใช้ไว้พันหนึ่งไปพันหนึ่งนะไปไหนก็ไม่ได้เอาไปรับนี่รับแล้วโยมอยู่บ้านเนี่ยอยู่บ้านก็นั่นนะบ้านเก่าบ้านยายบัวเมื่อก่อนเนี่ยแต่แม่เขาตายไปแล้วแล้วทีนี้อ่ะแล้วเห็นโยมมานั่งอยู่ตรงนี้มันไปอยู่เวลานอนไปนอนในบ้านนะเล็กๆเข้าได้ยังได้แล้วครับคือบ้านนั้นใช่ไหมเอาแบ่งให้อีกถุงนึงเอาอีกสองถุงมาเลยเพราะไม่แข็งแรงไปเรียบร้อยไปได้มาฟังเองนะโยมเราจะเราจะเลือกที่ควรช่วยนี่ทางออกนี่ก็เข้าไปสองลูกไปลูกเอาข้าไปกินนะสองลูกสองลูกมีใครอยู่โยมอยู่กันกี่คนโยมสี่คนได้ทำอะไรกันบ้างตอนนี้รับจ้างทั่วไปค่ะรับจ้างทั่วไปตอนนี้มีงานทำยังตอนนี้ยังไม่มีค่ะยังไม่มีหยุดไปนานยังเนี่ยประมาณ 2-3 เดือนโอ้เอาข้าไปให้
สี่ลูกไปสี่ลูกเอาไว้กินกันสี่ลูกไปลูกเอาให้ไงพันด้วยไปตกงานอยู่กันสี่คนเอาไปจุนเจือครอบครัวนะเอาลูกรับรับแล้วนี่ที่ติดกันนี่เป็นบ้านใครนี่ยังมีคนอยู่ไหมมีเหมือนกับเป็นที่ราบสูงนะโยมกำลังอยู่ไหนอยู่นี่เหรออ๋อเจ้าของบ้านอยู่ไหมมีหลังนึงเอาหลังที่คนที่เขายากจนตนลําบากไม่มีคนค่ะเนี่ยแล้วเนี่ยไม่มีค่ะแล้วตอนนี้เขาอยู่กัน2คนพ่อลูกแล้วเขาทําการทํางานทํางานเข้าไปนะคะตอนนี้เขาก็ไปทํางานก่อสร้างมีงานทําแล้วนี่ไม่เป็นไรก็มีงานทําก็ปล่อยไปก่อนเอาคนที่กำลังช็อกก่อนไปมีรถอยู่ไหมจะอยู่เข้าไปให้เขาสักสองถุงเรียกดูได้อยู่ไหมสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับเอกสารมาแจกครับมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมโยมเอาข้าวสารไปให้ไปสองลูกไปทานนะข้าวหอมมะลิอย่างดีลูกเอาไปอยู่กันกี่คนพ่อไปต่างจังหวัดสองคนเหรอไปชาวบ้านชาวเมืองชาวป่าชาวเขามีหลายชาวเหลือเกินโยมชาวไร่ชาวนาโอ้หลายชาวเลอีกโอ้มีหลายชาวอยู่นี่ทางเฉพาะเลยโยมถ้ารถเข้าก็ไม่ต้องสวนนะเมื่อกี้รถเราอยู่ซีกไหนโอ้โหรถอยู่ทางนู้นจะไม่รู้จะมาถูกหรือเปล่าอ๋อมีใครอยู่ไหมประกาศสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับนักข่าวสามมาแจกครับปอบพระพุทธสายทางข่าวสามมาแจกนะครับมีใครอยู่ไหมโยมบ้านหลังบนมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่มีออกมาลูกออกมามีไหมมีใครอยู่ไหมสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับวัดพุทธแสงธรรมนะครับสามแม่แจกนะครับอยู่ไหมอยู่ครับอยู่แล้วเด็กไปเอาข้าวเหรอหารถเจอหรือเปล่ารถอยู่ไหนมีลูกเดียวนี่ก็ซับซ้อนกันนะนี่เอามาลูกมาอยู่กันกี่คนลูกสี่คนมีใครบ้างลูกชายคนหนึ่งและใครอีกพ่อแม่และใครน้องแล้วตอนนี้พ่อแม่ได้ทำงานอยู่ไหมทำครับมีงานทำอยู่นะลูกไปเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวเอาข้าวสารให้โยมมานี่ด้วยพี่ครับ
มาทำข้าวสารครับแล้วรถมันขึ้นมาไม่ได้รู้รถอยู่ไหนต้องอยู่เส้นนี้หนูใช่ไหมครับต้องโอ้ยทางล่างดูเลยครับโอ้เดี๋ยวยังไปได้อีกนี่โยมมาข้าวสารมาข้าวสารเอาข้าวสารมาแจกนะครับตามนะครับรถตกมากครับอยู่เกินกี่คนเนี่ย2 คนค่ะแล้วทำอะไรอยู่ตอนนี้บิเชียนจันแจ่มฟ้าทำอะไรอยู่ไม่ได้ทำอะไรค่ะไม่ทำอะไรแล้วทำหากินยังไงทีนี้รับงานรับจ้างทั่วไปค่ะใครจ้างไปก็ไปอ๋อแล้วตอนนี้อ่ะตอนนี้ว่างอยู่ค่ะไปหาปลาค่ะโอ้หาปลาหาปลาขายตามมาเดี๋ยวเข้าไปลูกทำข้าวเอาข้าวอ้าวนี่โยมอยู่บ้านหลังนี้เปล่าเอาหลังนู้นคนละหลังจริงๆรถมานี่เราก็พุ่งไปได้ไม่ใช่เหรอได้ครับแต่ตอนนี้รถอยู่ตรงไหนเราก็ขึ้นมาได้เมื่อกี้สมศรีก็เห็นแล้วไม่ใช่เหรอใช่ไหมไม่เห็นนะครับเมื่อกี้เห็นอยู่เพราะเราเดินมาทางนี้เมื่อกี้โทรขึ้นมาที่ให้ออกเส้นนี้เลยนี่มีบ้านนี้เดี๋ยวอีกนี่บ้านนี้อีกเก็บตกกันนะนี่โทรเมื่อกี้บอกว่าเห็นสมศรีแล้วเมื่อกี้อ้าวมาโอ้ลูกสาวลงมาลูกตัวเล็กอยู่กันกี่คนฮะอยู่กันกี่คนลูกสาวฮะ2 คนเหรอคุณลูกนับดูกี่คนเนี่ยนี่เด็กด้วยไหมครับ4 คน5 คนนะครับเดี๋ยวเอาข้าวมาให้กินวันนี้แล้วตอนนี้ได้ทำงานอะไรกันบ้างเนี่ยไม่ได้ทำค่ะไม่ได้ทำเอาเลิกแล้วใครเก็บผักเก็บผักเหรอเชื่อกันลูกเดี๋ยวมัดเลยเดี๋ยวเมาไปเดี๋ยวเมาเลยเท่าไหร่เดี๋ยวเมาเดี๋ยวจะได้มีรายรับไปลูกเอาอย่างนี้ดีกว่าโยมคำนวณเลยเท่าไหร่ง่ายๆเดี๋ยวเวลาไปแจกจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคำนวณดูเนี่ยลองดูถ้าเกิดขายนี่ตกเท่าไหร่โดยประมาณหมายถึงว่าประมาณ80 บาท80 บาทหมดนี้เหรอครับโอ้เดี๋ยวให้พันหนึ่งเอาไว้ใช้นะใช้เดี๋ยวเอาข้าวสารด้วย เดี๋ยวเอาถุงมาให้หน่อยหนูเอาถุงใหญ่ๆไว้นะนี่กินเป็นไหมลูกเอาไปกินเดี๋ยวมีข้าวมีผักเดี๋ยวนี่บ้านติดกันเยอะเหมือนกันนะแล้วหนูเรียนหนังสือยังลูกเรียนชั้นไหนลูกชั้นป.2ใช่ขายจะติดป.1ลูกป.1ป.1ไม่ขึ้นลูกแล้วลูกสาวชั้นไหนลูกป.เด็กเล็กป.2อนุบาล2เนี่ยโยมดู80 บาทเนี่ยนี่ถ้าเขาขายกันแต่วันนี้เหมาให้1,000จะได้มีอาชีพเอ้าทำไมถอยอ่ะ
เดี๋ยวเราจะเดินหน้าไปต่อไปเลยเอาไปข้างหน้าได้เอานี่นี่เอาลูกชายไปสองถุงเอามาสองถุงเอาไปรับไปรับไปของโยมนั้นสองถุงรับไปนี่นี่แล้วเครื่องมาแล้วสองถุงไปเอามานี้ให้บ้านนี้ไปสี่ลูกไปบ้านนี้สี่ลูกอยู่หลายคนเอาสี่ลูกเอาไปสี่ลูกแล้วเงินให้โยมพันหนึ่งซื้อของ80บาทแต่ว่าซื้อพันหนึ่งเอาไป 1,000 นะไปเอาเก็บใส่ถุงเดี๋ยวแบ่งให้ชาวบ้านไปเอานี่อยู่ไหนนะเดี๋ยวจะแจกชาวบ้านนะครับรอที่บ้านเลยครับเราจะแจกชาวบ้านเดี๋ยวเอารับไปกันมานี่เลยไม่ได้ขึ้นไปของโยมได้ยังมารับไปคนละ2ลูกมานี่ใกล้ๆมาหลังคาถึงคนครับหลังคาเรือนตัวมาบ้านละ2ลูกนะไม่รับเข้ามาบ้านนึงหลังคานึงมันเอารับไปลูกรับไปเอารับไปครอบครัวรับของผมนะครับบ้านหลังคาเรือนของผมนะคะจบแล้วจ้ะทีนี้เวลาเส้นทางเราไปทะลุหน้าได้ใช่ไหมโยมใช่ครับที่ทอดลงมาเมื่อกี้นะครับไม่เราขึ้นไปอีกได้ใช่ไหมได้แล้วยังมีชาวบ้านอยู่ไหมอยู่ข้างบนมีครับแล้วนี้ซอยนี้ลึกไหมไม่ลึกครับมีที่นี่ครับบ้านที่มาเข้าสารเหรอเอารับไปลูกเอาเข้าสารไปรับไปอย่างนี้เรายังไงจอกเส้นนี้หรือขึ้นไปเพราะเราเดินแดดมาเพราะว่าขึ้นไปก็ที่ลงเอาแล้วครับเมื่อกี้นี่ครับรับไปเมื่อกี้อ๋อยังบ้านนี่ยังบอก2คนลูก2คนเชิญครับรับไปลูกรับไป2ลูกทางเรือนตัวแทน1คนนะครับหลังคาละ1คนอันนี่คือใครบ้านเดียวกันใช่ไหมเอาไปรับไปไปเรียบร้อยนะลงข้างล่างมาเร็วข้าวไปแจกข้าวไป2ลูกไปก่อนเลยเมื่อกี้เราเดินตรงนี้เหรอเมื่อกี้เราเข้านี้หรือเปล่าเมื่อกี้โยมได้ข้าวยังเอาข้าวไปอยู่กันกี่คน3 4คนค่ะประหลานค่ะ3หรือ4 4คนค่ะ3 2ลูก2ข้าวเอาไปเอาข้าวไป3ลูกไปไหนลูกนึงไหนลูกนึง3ลูกไปเอานะสาธุตัวนี้ยังไม่ได้แจกไหนอ้าวยังไม่ได้แจกเลยพอเราเดินไปขึ้นบนนะครับแล้วบ้านน่ะฮะนี่มาเมื่อกี้เราเดินผ่านมาแล้วเราขึ้นบนแจกเลยขึ้นบนนี้ให้รถจอดนี่ไว้ก่อนแล้วก็ตามมาคันหนึ่งเอาให้โยมไป2ถุงทำอะไรตอนนี้ไม่ทำอะไรครับไม่ทำอะไรแล้วมาปั่นจักรยานทำอะไรเนี่ยครับนี่เหรอปวดหลังครับปวดหลังเอาไปเอาข้าวสารไปกินอยู่กี่คน3ครับ3คนใครบ้าง3คนเมียน้อยครับฮะเมียน้อยผมเมียคนนึงอ๋อหลานคนนึงหลานคนนึงเมียคนนึงเอาข้าวไป2ลูกเอาให้เงินได้ 1,000 นึงครับเอาไปเอาไปใช้ครับอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย70กว่าครับแล้วนี่รับซื้อของเหรอครับอ๋อแล้วรับซื้อหัวใจบ้างไหมไม่ได้ข้าวสารยังลูก
ไหนบ้านหลังไหนลูกอ๋อเดี๋ยวนะนี่เหรอยังใช่ไหมเอารับไปข้าวสารไปสองลูกลูกยังไม่ได้แวะใช่ไหมอ้าวลูกสาวมาถึงนี่แหละลูกนี่ได้ยังลูกได้แล้วนะแล้วบ้านนี้ได้ยังยังเอาให้บ้านนี้ไปสองลูกและซอยนี้ได้ยังเอานี้ได้แล้วนี่นี่ขายผักเหรอผักอะไรลูกผักไอ้ผักปังค่ะขายยังไงลูกอันนี้เพิ่งรับมายังไม่ทันได้กำค่ะนี่เท่าไหร่ทุนต้นทุนมาเท่าไหร่ถุงละร้อยเอาไป500ไปเมานะไปเดี๋ยวไปแจกคนเอาเก็บไปเดี๋ยวให้ไป500นะนะเอาไป500เราเข้าสาร2ลูกด้วยเดี๋ยวเวลาเจอใครก็แจกผักด้วยนะไปเรียบร้อยนะหมดเมื่อกี้เราหมดแล้วนะเมื่อกี้เราลงนี่เราที่ไปนู่นเลยครับไปตรงนู้นนะครับอันนี้ลงน้องเมื่อกี้แล้วบ้านนี้อันนี้เราไม่ได้แวะบ้านนี้เขาได้ยังวันนี้วันนี้ไม่ได้แวะแต่อ๋อเมื่อกี้เด็กหนุ่มเปล่าโอ้เดี๋ยววันนี้ซื้อเงาะลูกใหญ่ครับ2.50 บาท4.00 เดียวครับมาดูมาชมมันก่อนพี่แล้วเราอยู่ไหนวันนี้ขายกันไม่แพงครับซื้อเงาะลูกใหญ่ครับ2.50 บาท4.00 เดียวครับเดี๋ยวเงาะลูกใหญ่ครับ4.00ครับเดี๋ยวเอาข้าวให้เขาด้วยวันนี้ซื้อเงาะลูกใหญ่ครับ2.50 บาทข้าวไปกินเดียวครับมาดูมาชมมันก่อนพี่วันนี้ขายกันไม่แพงครับซื้อเงาะลูกใหญ่ครับข้าวไปกินไปข้าวไปกิน2.50 บาท4.00 เดียวครับเอาไปสองลูกใหญ่ครับเอาไป3เลย3ลูกไปวันนี้ซื้อเงาะลูกใหญ่ครับ2.50 บาท4.00 เดียวครับมาดูมาชมกันก่อนพี่วันนี้ขายกันไม่แพงครับซื้อเงาะลูกใหญ่ครับ2.50 บาทไหนหมดได้ยังหมดได้ยังหมดแล้วยังหมดแล้วนะเอาทีนี้จะกลับยังไงฮะอย่างนี้ให้ทางนี้ไปกลับรถเอาใช่ไหมครับไปเราเดินหน้าไปกลับรถไปกลับนี่มีขนมนี่ไปดึงขนมนะขนมใช้รถเอาก็ละอันยกมือแบมือเอาลูกมันจะเอาข้าวเอาไปมือลูกเอาข้าวแล้วที่บ้านได้ยังลูกยิงเหรอปุ๊บเอาข้าวไปเอาไปคนละถุงให้เที่ยวไปคนละถุงไปไม่เป็นไรคนละถุงไปสี่คนคนละลูกไหวไหมลูกเอาไปคนละถุงถือไปเอาไปที่บ้านกินกันเอาน้องไหวไหมเอาไหวเอาไปเอาให้พี่อีกคนนึงไปเอาไปเรียบร้อยเอามามาเดี๋ยวแจกข้าวแจกข้าวเอาข้าวมามาข้าวมาด้วยเอาข้าวไปสองลูกไปกินลูกขายอะไรเนี่ยขายกับข้าวค่ะโอ้หมดแล้วสองลูกเอาไปโอ้โอ้เอาแบกใส่บาเลยลูกใส่บาเลยใส่บาเอาไปช่วยถือเด็กให้ช่วยถือให้อยู่ไหนช่วยถือให้ช่วยถือให้หัวมันจะโดนจะไม่ได้กินไปเด็กแบกไม่ไหวคนละถุงแล้วหนักความอยากได้ก็อยากได้
ไปเรียบร้อยข้างหน้าไม่แจกไหนบ้านนี้ยังไงครับแต่นี่ยังไม่มามีใครอยู่ไหมเมื่อกี้มีใครอยู่ไหมสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับโอ้แทงตานั่นนะโอ้โหอย่างนี้แทงตานั่นเราเพิ่งลงมาไม่ใช่ไม่เอาบ้านใหญ่แล้วขาหลุดเราใส่ขาเทียมใส่ขาเทียมเดี๋ยวข้าวสารเอาข้าวไปให้เข้าไปเอาข้าวสองให้คุณเมาหรือเปล่าต้องดูก่อนใส่ขาเทียมเล็บขาวได้รัชกาลครับใจใจใจกินเหล้าด้วยนี่ไปกินทำไมเหล้าโอ้ยกินมากมากดูดิขาขาดยังไปกินกินเหล้าแล้วเดินล้มอีกเห็นไหมเออไปล้มเออเอาข้าวไปถุงหนึ่งพอขอโทษนะเอาให้ไปถุงเดียวถุงเดียวขับข้ากินเหล้าเอารับไปถุงหนึ่งไปเอาข้าไปสองลูกไปให้ข้าไปสองลูกไปไปเนี่ยได้มียังยังนะครับเมื่อกี้มีไม่ใช่ครับมีใครมายังโอ้ชีวิตคนโยมเอ้ยอาศัยต้นไม้มันอยู่ก็เป็นลูกเทวดานะยังไม่ตายนะลูกเทวดาเมื่อกี้บ้านไหนที่ยังเมื่อกี้ยังไม่ได้ครับแถวนี้ไม่ได้เลยครับยังไม่ได้ครับเมื่อกี้โยมขี่รถเครื่องไปใช่ไหมไม่ใช่ฮะอยู่บ้านค่ะนี่หลังหนึ่งสองหลังสามหลังเอาไปคนละสองลูกไปนี่สองไปคนละหลังอ้าวร้องทำไมเลยลูกกลัวพระกลัวผีลูกพระไม่ต้องกลัวลูกพระห้ามกลัววางไว้สองลูกเดี๋ยวถ้าให้เงินกลัวไหมลองดูเอามาร้อยหนึ่งลองดูกลัวไหมเอามาร้อยหนึ่งลองดูกลัวไหมลองดูกลัวไหมให้เงินร้อยหนึ่งกลัวไหมกลัวแต่กลัวแต่หยิบเอาให้เด็กคนละร้อยไปเอาให้เด็กด้วยนะเด็กด้วยไปคนละร้อยไอ้ปั้นเนี่ยปั้นไปเอาหนูมาเงินร้อยลูกไปลูกชายเติมเงินร้อยไปนี่ท้องกี่เดือนแล้วเนี่ย7 เดือนแล้วท้องที่เท่าไหร่คนแรกค่ะคนแรกเอาลูกสามมาลูกอ้าวบ้านนี้ได้ยังก็สารอ้าวแล้วเป็นบ้านยังไงหลังคาไม่อ๋อไม่มีหลังคาบ้านเอาไปเอาให้ข้าไปสองลูกไปแล้วปกติของเราได้ทำงานกันบ้างไหมไม่ยังหลานอยู่บ้านฮะไม่ได้ทำเพราะอะไรไม่ได้ทำอ๋อโรคโควิดแล้วอยู่กันไหนนะ10 กว่าคนแล้วมีเด็กอยู่ประมาณสักกี่คนมีเด็กประมาณ15 คนเด็ก4-5 คนแล้วคนโตยายคนแล้วมีใคร
ทำงานแล้วก็ส่งเงินมาบ้างตอนนี้ไม่มีค่ะไม่มีอ้าวมันเขาทำบ้างไม่ทำบ้างอ๋อทำบ้างทำเอางี้เอาเงินให้ไปพันนึงเอาค่าเพิ่มไปอีก4ลูกไว้บ้านหลังนี้ไปอีก4ลูกอ่าก็ของใหญ่เนี่ยเยอะอันนี้ให้คนท้องอีกสัก500ไปตกลงครบแล้วนะอยู่ด้วยกันใช่ไหมอยู่ด้วยกันเอานะช่วยเป็นเบื้องต้นก่อนถ้าโยมมาได้แล้วครับประสานได้แล้วครับแล้วโยมอยู่ฮะอยู่กับร้านร้านอายุประมาณเท่าไหร่ละรุ่นเนี้ยค่ะนี่แล้วเลยทำงานอะไรตอนนี้ฮะก่อสร้างงานหมดครับไม่มีงานทำงานหมดไปให้ไปพันไปบ้านยายนี่ก็ยังไม่ได้พิการเนี่ยของตาเด็กดีไหมดีครับเอ้ยไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ฮะได้ร้านนี้ค่ะมีคนพิการอยู่สองคนค่ะไหนพิการอยู่ไหนเล็กๆข้าไปยังไงไปทางนี้ค่ะฝั่งที่เราผ่านมาหรือเปล่าถ้าไม่บอกจะขึ้นทางหลังคาเลยเมื่อกี้ไม่ค่ะโอ้พิการ2คนเลยเหรอ2คนเลยค่ะเดี๋ยวไปดูหน่อยไปนี่น้องชายโยมอย่าคิดว่าที่กรุงเทพอย่างเดียวนะที่แออัดแม้แต่ต่างจังหวัดก็ยังอยู่กันแบบเป็นกลุ่มติดกันนึงครับแต่ว่าพื้นที่จะเยอะกว่าหน่อยแม่ได้เข้ายังไงยังแม่ยังอ๋ออ๋อเมื่อกี้เดินกระเพกมาเนี่ยนะอ๋ออันนี้การดูพี่กายกับพี่การดูแลกันค่ะอยู่ด้วยกันค่ะนี่เป็นลูกชายยายโอ้โหชีวิตก็ยังเดินไม่ได้เอาไปให้ไว้3,000ไปเอาไว้ใช้นะเอาข้ามา4ลูกเอามา6ลูกแล้วก็ได้มาเพราะบ้านนี้ไป6ลูก30กิโลให้ไปอีก3,000พี่การ2คนเลยวางไว้ตรงไหนก็ได้เอาแล้วเพิ่มอีก 2,000 ไปเพิ่มอีก 2,000 เป็น 3,000 นะเอาไปลูกเก็บไปดีๆนะไว้ใช้นะก็ใช้ไปแล้วเอาไปให้ข้าไป2ถุงลูกไปให้สุขภาพแข็งแรงก็โอเคแล้วนะแล้วเนี่ยใครทำอะไรอยู่ตอนนี้ลูกชายก็เรียนหนังสืออยู่ครับเทอมตอนนี้แล้วยมทำอะไรตอนนี้ผมก็ยังไม่มีงานทำตอนนี้ไม่มีอยู่โควิดครับอ๋อไม่มีงานทำเอาให้ไป500ไปให้เด็กมีเด็กให้ดูแลเด็กด้วยเวลากุ้มห้ามไม่กินเหล้านะครับผมเลิกกินเหล้าแล้วครับต้องไม่กินถ้ากินแล้วทำร้ายตัวเองเลยเอาไปเรียบร้อยโยมดูแม่กับลูกพิการด้วยกันแม่ก็แก่แล้วเด็กงิกนักกิ้งงักลูกก็เป็นง่อยจะมาเลยให้ไป 3,000 ไหนลูกไหนของโยมอยู่ไหนอยู่บ้านหลังไหนบ้านอยู่ไหนแล้วเมื่อกี้ได้ยังยังแล้วแล้วโยมอยู่กี่คนสองคนตายายตายายครับได้ทำอะไรกินโอ้ก็อยู่ทำอะไรไม่ไหวแล้ว81ก็โอ้81อ้าวตายายเอาไป3ถุงไปมีไหวไหมเออเอาไปสาธุเดี๋ยวเอาเงินให้พันด้วยนะเอาไปกิน81นะครับเอาเงินเก็บไว้กิน1,000นะเอาไว้ซื้ออะไรกินเอาเมื่อกี้ผักเรามีแบ่งกันบ้างดิผักรถดูรถไหนๆแบ่งให้ยายให้ถุงบ้างครับไปโยมมาอยู่ไหนเมื่อกี้หลังไหนโอ้บ้านนี้ฐานะดีแล้วเดี๋ยวให้เข้าไปกินนะไปครับไปโอ้ยไหวไหมเดี๋ยวโยมช่วยอุ้มให้เขาหน่อยไปอุ้มให้หน่อยนี่บ้านที่เป็นอู่ใช่ไหมบ้านหลังนี้ครับฮะให้ช่วยไปอุ้มไปอุ้มให้เอาถุงเดียวนะเอาถุงเดียวกันไปเดินไ
แล้วยมอยู่ไหนอยู่ข้างบนค่ะเลี้ยงลูกได้ยังยังเลี้ยงลูกอยู่ลูกอ่อนเหรอแล้วแฟนล่ะแฟนทำงานค่ะอยู่ต่างจังหวัดอยู่จังหวัดไหนแฟนสุรินทร์อ้าวแล้วเขาได้กลับมาไหมไม่ได้กลับมาติดโควิดช่วงนี้อ๋อติดโควิดแล้วเขาส่งเงินมายังไงตอนนี้ไม่ได้ส่งค่ะเพราะว่างานเขาหยุดที่ทำงานเขาให้หยุดโอเคงั้นเอาข้าวไปสองลูกนี้กินได้นานแค่ไหนเอาประมาณเดือนเดือนหนึ่งเอาไปสามลูกไปเดือนครึ่งให้กันไปพันด้วยไปเอาไปใช้เป็นแม่ลูกอ่อนสามีอยู่สุรินทร์ติดโควิดอยู่ไปเรียบร้อยนะฮะฟังไหนฮะไปแล้วเนี่ยโยมยุ่งอยู่ซอยไหนเอาไปให้เป็นกำลังใจไปสองลูกไปลูกไปไปฮะแม่ทำงานคนเดียวลูกอ่อนสามีทำงานอยู่สุรินทร์ตกงานอยู่โอ้ดีนะยังมีนมแม่ให้กินอยู่ไหนจะดูบ้านที่ลำบากโยมนะบ้านไหนไหนดูสิโอบ้านนี้ก็ลำบากบ้านนี้ก็ลำบากอยู่กันกี่คนเนี่ยบ้านนี้3 คนมีใครบ้างลูกหลานจ้ะหลานและใครอีกหลานแล้วก็ลูกชายลูกชายแล้วทำอะไรลูกชายทำก่อสร้างก่อสร้างยังมีงานอยู่ก็ไม่ได้ทำฮะก็ไม่ค่อยได้ทำอาทิตย์หนึ่งจะทำได้สัก2 วัน 3 วันเอาข้าวไป3ลูกไปเอาไว้กินให้เลยให้เลยอยู่ชั้นไหนแล้วลูกป.2 5+5เป็นเท่าไหร่10+10เป็น20เอาไปเอาไปให้พันไปให้ไว้ใช้จ่ายไปไปเอาส่งเงินไปให้เอาผักไปให้ด้วยผักเอาผักกินด้วยเอาผักไปอ้อมมันทางนี้เดี๋ยวลูกอย่าไปเบียดเอาผักไปลูกเอาไปกินเอาตีนเราไม่มีใบละพันเหรอหมดเกลี้ยงแล้วออดมานี่เก็บใบละร้อยไว้ก่อนเผื่อใช้เก็บไว้ก่อนใบละก็ยังอยู่ให้คนได้ใช้ด้วยเด็กก็ได้ใช้ได้นะเอาไปเอาให้ผู้ใหญ่เก็บไว้นี่เหรออยู่กัน3 คนนี่คือหลาน3 คนนี่นะแล้วตอนนี้ทำอะไรกันอ๋อเรียนอยู่แล้วลูกปิดเทอมแต่นี่ก็ไม่ค่อยแข็งแรงไม่สบายนี่อยู่ก็แก่แล้วกดเกษียณเอาไปเข้าไป4 ถุงไปเอาเงินไปให้ไว้1,000แล้วให้ลูกสาวไปอีก1,000ไปไว้เรียนหนังสือไปผักวันละผักกำนึงผักกำนึงกำนึงให้โยมแก่ไว้1,000ไว้เก็บวางถุงมอมข้าวถุงนึงเอาลูกสาว1,000เอาแล้วของโยมพิการก็ไป1,000ไปห้ามไปกินเหล้านะห้ามกินนะถ้ากินคอยปวดท้องไปดูเอาข้าวยังทานได้แล้วครับ3 ลูกเอาผักไปกินลูกโยมดูชีวิตจริงนะต้องเดินขึ้นเนินนะโยมที่วัดอยู่อ๋อที่วัดเหรอนี่วัดอะไรเนี่ยพระฉายโอ้ไกลมาขนาดนี้เลยไหนแม่หาคนเดียวคู่แฝดในแฝดเนี่ยเหรอไม่หาคนเดียวจ้ะแล้วแม่ทำอะไรลูกแม่ทำงานทั่วไปครับงานรับจ้างทั่วไปครับแล้วมีงานทุกวันหรือยังตอนนี้ก็ไม่ทุกวันครับตอนนี้ไม่ทุกวันเลยเพราะว่าเป็นช่วงโควิดด้วยทีนี้อ๋อช่วงโควิดด้วยเด็กเป็นนักเทศแล้วทีนี้ไม่มีใครมาเที่ยวอย่างเงี้ยจ้ะไม่เป็นไรเอาให้เด็กไปคนละ1,000ไปแล้วเอาข้าวสารไปมีกี่ลูกเอามา3 หรือ 4 ลูกเอามาลูกเอาไว้กินกัน
เอาผักไปให้ด้วยเอา3ลูกข้าวสาร3ลูกกินเป็นไหมผักลูกเป็นเดี๋ยวต้องทำกินเป็นไหมผักไปกันต้องกินเป็นถ้ากินเป็นเสียชื่อเลยเอาไป3ลูกเหรอเอาไปสีไปเด็กกำลังโตลูกเอาไปเงินถ้าเงินหมดบอกนะจะคุณก็ไม่รู้ให้ลูกเดียวอยู่กี่คนโยมอยู่กับใครอ๋อนึกว่าอยู่กับเงาไม่ใช่นะอยู่กับหลานหลานอายุเท่าไหร่แล้วยังเรียนอยู่ไหมลูกเรียนจ้ะม.3ได้พูดภาษาอังกฤษได้ยังลูกได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยแมวแปลว่าอะไรลูกแมวเอาแคทนึกว่าไทเกอร์ไม่ใช่นะเอาข้าไปอยู่2คนเอาแล้วทำกินยังไงเวลาหนูไปขายของไอ้นี่ก็อยู่บ้านอ๋อเป็นบ้านเอาไปพันไปจุนเจือไปก่อนเอาข้าวอีกลูกเอามาไว้เด็กเรียนหนังสือด้วยเอาไปก็เป็นเด็กดีนะลูกรู้ไหมว่าชีวิตลำบากนะพ่อแม่ก็แยกทางกันเออนี่ชีวิตลำบากอย่าไปตามเพื่อนนะไอ้ที่มันชอบเที่ยวชอบกินอย่าไปยุ่งกับมันอนาคตเราเสียหมดกว่าจะโตรู้ไหมว่ายากลูกเนาะต้องหุงข้าวกินทุกวันกว่าจะโตได้ไม่ได้โตเองนะแล้วนั่นน่ะเมื่อกี้ไปยังประมาณไปมาแล้วครับไปแล้วนะคนนี้ก็ตกงานใครตกงานตกงานอะไรก็เขาไม่จ้างผมนะผมไปทำก่อสร้างแล้วเมาหรือเปล่าเนี่ยไม่เมานะผมก็เครื่องมือผมเนี่ยผมทำประตูให้บ้านครับแล้วบ้านอยู่ไหนตอนนี้แล้วอ๋อบ้านอยู่หลังนี้อยู่กี่คนพี่สาวเขาไปทำงานมาอยู่พี่สาวผมครับเอาข้าวไป2ลูกไปเอาไว้2ลูกเอาผักถุงนึงเอาเงินไว้สัก500ไปกันนะเพราะทุกคนเดือดร้อนหมดแต่นี่เราเดือดร้อนเรายังแข็งแรงอยู่ใช่ไหมเรายังสู้ได้นี่ให้เป็นกำลังใจนะลูกนะไปแต่อย่าไปกินเหล้านะดีนะถ้ากินเหล้าคอยปวดท้องขู่ไว้เลยใครกินเหล้าให้ปวดท้องไปเรียบร้อยได้เหงื่อเต็มเลยหลังเปียกโชกเลยมองให้เป็นตามมองไปเลยนะย้อนสอนรู้ว่าไปทางเขาถ่ายดีปะถ้าอย่างนี้ไปย้อนสอนโอ้ยไปตามนี่ดีกว่านี้โอ้เหงื่อโชกเลยโยมเล่นหลังจีวรเปียกมาแล้วหนูก็เสื้อเปียกนั่นแหละวันนี้เหงื่อนี่เป็นบารมีแห่งความดีนี่ไงคนตมามีวิธีคิดของตมาโลกนี้เรายังเลือกชีวิตที่ทำดีได้นี่คือสิ่งที่เราได้เปรียบที่สุดมากกว่าคนที่มีและคิดไม่ออกคิดไม่ได้คิดไม่เป็นเห็นไหมเมื่อกี้โยมเห็น2ก็รู้มั้ยเมื่อกี้โยมเห็นมั้ย2แม่ลูกคู่กรรมจริงๆมองหน้ากันจะเดินกันก็ไปกันลําบากเมื่อกี้ขนาดคนก่อสร้างมีเครื่องมือมีเจียยังจอดรถขึ้นมานั่งพับเพียบเลยที่จะมาให้ไป500เขามันกับสารภาพชีวิตให้โยมคนเราถ้าไม่ถึงจุดนี้คนเราต่อมาใช่ว่ามันยังมีฟอร์มใช่ไหมโยมเราชอบฟอร์มโยมนึกออกคำว่าฟอร์มใช่ไหมคนเรามันทำฟอร์มหรือยังมีการเอ็กอยู่ถ้าอยู่ดีกินดีรู้สึกศักดิ์ศรีมันยังเยอะอยู่แต่พอถึงชั่วโมงนี้เนี่ยคำว่าศักดิ์ศรีเนี่ยมันกินไม่ได้
แต่ว่าชีวิตที่เราจะอยู่รอดอยู่ยังไงเราต้องตัดคำว่าศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีมีไว้ตอนอีกเวลาหนึ่งอีกเวลาหนึ่งอีกเวลาหนึ่งเดี๋ยวฉันน้ำสักนิดก่อนเหงื่อออกเยอะเหมือนกันแต่ช่างมันเพราะว่าสิ่งที่เราเต็มใจทำนั่นคือความสุขและความสุขที่ช่วยเหลือคนนี่คือยอดแห่งความสุขนี่โยมยอดแห่งความสุขการได้ช่วยเหลือกันเรามาช่วยกันอย่างน้อยเราก็ได้หยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้โดยเฉพาะสิ่งที่มีชีวิตและคำว่ามนุษย์ยามตกทุกข์ได้ยากเดี๋ยวรีบๆขับไปเถอะบอกเขาไปแล้วยังเหรอจอดไปบอกโยมเดี๋ยวโยมกลับมาก่อนไปรถจอดนี่เราแจกเดี๋ยวเขากลับเองเอาโยมมีใครอยู่ไหมโยมใช่มาแล้วแต่ได้แจกยังเมื่อวานบ้านนี้แต่ว่ายังใช่ไหมเมื่อวานได้แจกข้าวยังเอาข้าวไปครับยายไม่อยู่ฝากให้ยายด้วยนะเอาไปคนละสองลูกไปน้องฝากไปเอาไปเลยสองลูกฝากไว้บ้านยายสองลูกไปไว้ที่โต๊ะเลยลูกไปที่โต๊ะเอาผักด้วยผักบ้านละกรรมบ้านละกรรมเอาผักถือผักเอาข้าวไปทานลูกเอาไปสองลูกไปทำอะไรอยู่ตอนนี้ขายของนะคะขายของแล้วขายอะไรขายน้ำวันละกี่ถ้วยขายได้นั้นก็ได้ไม่กี่ถ้วยอะค่ะวันนี้ก็แก๊สหมดก็เลยไม่ได้วันนี้ไม่ได้ขายแต่ก็ยังพออยู่ได้นะก็พอได้ได้ไปนี่ใครหลานตัวเล็กแม่เขาทิ้งไปตั้งแต่อ้าวแม่ทิ้งไปซะแล้วแต่3เดือนจ้ะผู้หญิงผู้ชายผู้ชายค่ะจ้าอ้าวให้สัก500ไปเอาไว้เป็นนมไปอ้าวให้ไป500ค่านมข้าวกับลูกพี่พักก่อนนะข้าวมาข้าวมาสองถุงเอาไปเอาให้ไปเจ็บไปสองลูกไหนฮะบ้านใครไม่มีหลังคาไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ไป1,000ไม่เป็นไรเอาออฟไปไหนเอาผักด้วยครับพันหนึ่งให้ไปไปนี่มีเครื่องมือนี่เอาไว้ทำใส่หลังคาเองนะไปเมื่อวานคนละแห่งกันนะแล้วยมทราบไหมว่าเมื่อวานมาแจกคนไหนเดี๋ยวโยมจะบอกว่าเขาตอนไปถึงที่เขาอยากไลฟ์พอดีมีโยมเขาเห็นความลำบากของคนอื่นเขาจะพาไปดูอีกจุดเมื่อกี้บ้านนั้นบอกห้องน้ำไม่มีหลังคาก็เลยให้ไป1,000เอานี่บ้านนี้ก็ได้ไปเดี๋ยวดีฝนก็ตกยังไม่ทั่วฟ้านะโยมเนาะก็พยายามเท่าที่ทำไม่ได้คิดว่าต้องได้100ขอให้มี
ส่วนหนึ่งเท่านั้นแหละถ้าทุกคนขนขวายในแต่ละจุดการบรรเทาทุกข์ก็จะดีขึ้นแต่ถ้าทุกคนมองว่าธุระไม่ใช่ปัญหาก็จะตามมาน ี่ก็กำลังรอแป๊บรอขบวนรถบรรทุกของเป็นรถหนักตอนนี้กำลังจอดรอรถกำลังมาอยู่ใช่ปีกนี้เรายังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปยมดูชีวิตนะสัตว์อยู่ในป่าเขาก็อยู่กันด้วยคำว่าการล่าแล้วก็ถูกล่านี่คำว่าสิ่งมีชีวิตล้วนแต่ต้องรู้จักการดำรงชีวิตการเอาตัวรอดและการต่อสู้เมื่อเจอปัญหากับชีวิตนี่ไงชีวิตสมมาเคยถามว่าเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรแล้วอยู่ไปทำไมทำเหล่านี้มันได้สงบลงไปแล้วแต่สมมาก็เชื่อว่าหลายคนก็เริ่มมีความสงสัยเหมือนกันพอถึงจุดหนึ่งสมมาเลยใช้ชีวิตคือคำถามจิตวิญญาณคือคำตอบวันนี้ใครได้บำเพ็ญภาวนาแล้วจะมีคำตอบในใจของคนนั้นเองและคำถามจะหมดไปเหมือนกันถ้าจะมายังไม่ได้เจริญสติอบรมจิตเจริญภาวนาวันนี้จะมายังถามว่าทำไมทำไมเห็นไหมทุกวันนี้ก็ยังมีคำนี้อยู่กับทุกคนทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมถึงอย่างนี้ทำไมทำไม่เสร็จสักทีอย่างอื่นนี่ทำเสร็จบ้านก็ทำเสร็จเรือก็ทำเสร็จแต่คำว่าทำไมเนี่ยทำไม่เสร็จทีเอาละทำไมโยมต้องไปถามนี่เจ้าคุณมาแล้วนี่ไม่เช้าเลยยังไม่เจอจะไม่เจอผู้ติดตัวอ๋อนี่เขาพาไปอยู่ในซอยนึกว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่ธรรมะก็มาแล้วนะแถวนี้ไม่ใช่ก็มาแล้วในบ้านนี้มีลุงคนหนึ่งไม่สมประกอบใช่ไหมจ๊ะลุงกับลูกสาว
ยายที่มือหยิกอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวไปดูลูกหลานหลายๆด้านหน้าเป็นด้านหน้าด้านหน้าเป็นถนนใหญ่ป่ะไม่จ้ะเมื่อวานมีลุงคนหนึ่งแต่อันนี้เป็นยายแก่แล้วหลานอีก3คนนอนกลางถนนก็นอนนอนในป่าก็นอนแบบไปหายายขายเองค่ะอ๋อคนละบ้านกันอ๋อคนละที่กันหนูยายอยู่ไหนลูกโอ้โหนี่กินทิ้งอย่างนี้เหรอลูกยายคนที่มือหยิกอะลูกคนที่หายนายอยู่ไหนลูกอยู่ที่บ้านพาหลวงพ่อไปทีแล้วนี่หนูอยู่กับใครลูกพี่ค่ะพี่อยู่กี่คนลูกอยู่กับ3คน3คนนะเอาข้าวสารไปกินลูกฮะเอาข้าวสารไป2ลูกนะหลวงพ่อไปหายายคนนั้นทีลูก2ลูก2ลูกวางไว้2ลูกพี่แกหายนางอะลูกคนไหนอยู่ไหนพาไปลูกไปพาไปลูกพาไปไปได้ไหมไปทางถนนครับไปทางถนนอ๋อยายมันก็มาคนละที่กันพาไปที่ลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรนักข้าวนะลูกไม่เป็นไรอยู่สงสารอันนี้สงสารเลยตำบลนี้เลยจ้าว่าผู้ใหญ่เขาไม่ค่อยเห็นหรือเปล่าก็เลยแต่ว่าน่าคนพอมีกระตังก็มีแอร์เป็นเครื่องดับความร้อนคนที่ลำบากลำบนจนจริงๆก็ใช้ต้นไม้เป็นตัวดับความร้อนนะกับพัดลมเดี๋ยวไหนอ่ะนะต้องรอต้องรอไปที่ไหนครับหนูไปที่ไหนอยู่ต้องมาไซด์ไปเหรอคะไกลอยู่ครับต้องนั่งมาต้องรถไม่เลยไปเลยดีกว่าไปเลยลูกรถขึ้นรถยังไงลูกฮะมาเอาเลยไปมาเอาไปเลยคนละ2ลูกไม่ต้องถุงหนึ่งเอาไป2หยิบลูกไปคนละ2ถุงเลยไปหยิบไปเอาไปเอาไปเลยคนละ2ลูกหยิบไปเลยคิดว่ายายไม่ใช่เสียเวลาอยู่คนเดียวมันแต่ดูถ้าเสียเวลาแล้วแต่คุ้มค่าก็เอา1คนก็1ชีวิตไปดูเขาพยายามสื่อให้เราเห็นแล้วไปดูต้องย้อนกลับไปอีกรอบคนมาก็พายังมายังไม่ถูกบ้านเลยยิ่งกว่าละครยมคนที่หวังดีพามาเดินไปอีกบ้านหนึ่งแล้วก็ต้องให้อีกบ้านเนี่ยพาไปอีกทีดิมีคนต้องการข้าวสารมาขอสักถุงได้ไหมเอาไปเถอะคนละ2ถุงให้ไป3คนเนี่ยโยมเห็นไหมคนที่กินอิ่มพยายามนอนให้หลับอย่าทำตัวเป็นคนกินอิ่มแล้วนอนไม่หลับทุกข์ร่างกายแข็งแรงคิดมากเดี๋ยวทำให้ป่วยเอาเดี๋ยวทุกข์ไปอีกพอป่วยขึ้นมาแล้วมานั่งรักษาเจ็บตัวฟรีทีนี้ทำไมไม่เอาอะยิ้มได้ยิ้มหัวเราะได้หัวเราะวางเฉยได้วางเฉยแล้วก็พยายามคิดอะไรอย่าให้เป็นทางอกุศลจิตจะไม่หมองหมดโอ้คนละสดคนละจอดรถผ่านได้ไหมม
นี่ต้องเดินขึ้นไปค่ะอันนี้ที่วัดจ้ะที่วัดเยอะเหรอกว้างขนาดไหนมี570กว่าไร่แต่ให้ชาวบ้านพักอยู่เดินขึ้นเนินเลยโยมต้องใช้เกียร์หนึ่งตัวนี้ไหนอะบ้านยายอะลูกหลังไหนลูกอ้าวไปไหนแล้วอะอยู่ไหนนี่ก็พอนี่ก็เหมือนกันหมดนี่ไปหายานางขึ้นอยู่ไหมมีใครอยู่บ้างบ้านหลังไหนอยู่อ้าวอยู่อะไหนยายยายคนที่มือหยิกอะอยู่ไหนอะเรียกไงไม่เลยไม่ต้องลงขึ้นไปเลยเอาข้าวสารมาให้กินอยู่กี่คนเขาก็อยู่สองคนแม่ลูกเขาฉันก็อยู่คนเดียวอ้าวอยู่คนเดียวแล้วอยู่บ้านเดียวกันอ้าวก็เท่ากับ3คนดิคนเด็กหลายคนอยู่บ้านโน้นก็ไม่ตอนนี้ก็ไม่อยู่ก็ไปหาญาณังเหรอนั่นน่ะหนูอยากช่วยคนนั้นน่ะไม่เป็นไรเอาข้าวไม่เป็นไรเอาข้าวสารเอาข้าวสารขึ้นมาให้กินเดี๋ยวจะไปเอาข้าวสารนะอยู่2คนกับใครนะอยู่3แล้วโยมอยู่คนเดียวแล้วอยู่ทำไรคนเดียวทำกระถินขายแกกระถินขายมั่งหาใบยะนางมั่งอะไรมั่งไปจำอ๋อยังแข็งแรงอยู่เอาเข้ามามนั่งก่อนจ้ะมนั่งก่อนจ้ะเดี๋ยวจะไปแล้วเอาเข้าหายมานี่หนูหายร้ายดูเอาไปเอาเอาไปกินนะดีให้แข็งแรงเห็นไหมโยมสุขภาพสำคัญไม่เป็นไรอยู่ต่างจังหวัดเดี๋ยวให้โยมสัก500ดิไป500ไหนนี่ครับอ๋อแกหยิกเข้าหมาไม่ได้ไปฮะไปนานแล้วอยากกลับหลวงพ่อย้ายตอนนี้เท่าไหร่แล้วอายุอายุ60กว่า60กว่าแล้วทำอะไรตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรหายานางหายานางค่ะหายานางกินไปคันไม่ได้หาก็ไม่ได้อยู่กันอยู่กันบ้านนี่อ๋อหลายคนอยู่หลายคนอยู่เอาเข้าไปกินแล้วเนี่ยใครอยู่ข้างบนอีกบ้านใครบ้านที่บ้านฮะบ้านลูกเอาไปให้โยมข้าวสารไป3ลูกแล้วให้เงินไป 1,000 เอาข้าวสารไปกินอีกบ้านนึงมีหมาอยู่อ๋อไม่เป็นไรเอาข้าวสารไปกินลูกโหอยู่ซะสูงเลยนี่เอาข้าวสารไปเอาอยู่กัน3คนเอาไป3ถุงไปลูกนี่ของยายเอาไป3ถุงเอาวางไว้แล้วโยมทำกินอะไรอยู่อ๋อที่แรกก็ขายของค่ะทีนี้เป็นเนื้องอกในมดลูกก็เลยไปนอนโรงพยาบาลเพิ่งออกโรงพยาบาลค่ะไม่ได้ขายของ 2-3 เดือนแล้วค่ะเอาให้ 2,000 ไปเอาไว้ใช้เป็นเนื้องอกในมดลูกของยายครับของยายเก็บไว้นะของโยมได้พันแล้วนะของยาย3ถุงไหนก็ของโยมคนละครอบครัวกันไหนคนละครอบครัวกันค่ะกับยายก็นี่ไง3ถุงวางไว้3ถุง3ถุงไปแล้วนี่ก็ไป2ถุงเมื่อกี้ใช่ไหมได้แล้วครับอยู่คนเดียวนะ2คนไปให้แข็งแรงนี่ดีที่สุดนะไม่มีโรคก็สบายเลยมีความดันเบาหวานมีอยู่เหรอ80กว่าแล้วเนาะ70กว่าอีกหน่อยหายหายเลยโยมขอถ่ายรูปไว้เถอะจ้ะแล้วนี่บ้านใครอันนี้ไม่รู้แต่ตอนนี้มันไม่อยู่เอาฝากเขามีข้าวสารเหลือกี่ลูกเอามาเอาไปฝากไป2ลูกไป2ลูกไม่ต้องเลยอยากให้คู่กับยายมากกว่าจะได้เอาไปลงว่าท่านได้ขนาดท่านอยู่ไกลท่านก็ยังได้มาลงยายไม่เลยถ่ายรูปกับหลวงพ่อกันเร็วนะครับก็ท่านอยู่ไกลท่านยังมาเมตตาจากเจ้าคุณราชธีรพรเนี่ยแหละท่านก็ดูแลพื้นที่ทำมาก็ผ่านก็แวะมาช่วยกันจ้ะอันนี้ยายเขาลำบากกับลูกชายที่ท่านจะสมประกอบตรงนี้แต่ยายรถมอเตอร์ไซค์จะบังไหมก็ต
ถึงนี่กว่ายายขยับยายนั่งนั่งนี่ยายลงแต่ผมหันหน้าหันหน้ามันอย่างนี้ท่านผู้ใหญ่ที่เขาไม่ได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยหนูจะได้เขาจะได้เห็นบ้างค่ะขอบคุณมากนะคะไปเลยขึ้นรถไปไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเป็นกลุ่มคนละเอาตามตอนนี้ยังเหลือเยอะไหมครับรถคันหนึ่งยังเหลือเยอะไหมคันนี้ยังเหลือเยอะโอ้แต่ละหลังกว่าจะเข้าถึงเดินกันเป็นร้อยเมตรเหมือนกันอยู่เมื่อกี้ว่าจะช่วย1กลายเป็น3มดลูกเป็นมะเร็งเหรอเมื่อกี้ก็เป็นอะไรนะเมื่อกี้มีมดลูกรักษาอยู่เห็นไหมใครบอกมีความทุกข์สู้เขาได้ไหมฟังไว้ ใครที่ฟังอยู่ที่บอกทุกข์ๆเนี่ยสู้เขาได้ไหมบางคนเป็นมะเร็งสารพัดที่จะเป็นอ้าวมาจากไหนกันเนี่ยขอข้าว2ถุงค่ะไปแจกคนละ2ถุงไปใครได้เมื่อกี้ได้ยังได้แล้วยังครอบครัวละ1เอ้ยครอบครัวละ2ถุงนะครับบ้านละ2ถุงเอามาครับไปให้ยายรับไปให้ยายไปยมได้ยังเนี่ยครับไป2ถุงไปเมื่อกี้ได้ไปแล้วอยู่ที่บ้านใช่มั้ยยังฮะเอาไปให้ไป2ถุงแค่ครอบครัวเดียวกันรับ2ถุงนะครับได้ครับเรียบร้อยได้ยังเมื่อกี้ได้แล้วนะครับไปเดี๋ยวจะนี่พุ่งนี่ลุงน่ะหนังสารจังเลยน่ะผู้ป่วยติดเตียงยายทามอ่ะขึ้นไปแล้วไม่ใช่เหรอยังยายลุงน่ะยายลุงอ่ะอ๋อยังจ้ะอันนี้ผู้ป่วยติดเตียงคงไม่ต้องเดี๋ยวเอาพ่อก่อนฮะครับไปนี่นะโยมความทุกข์นี้เป็นศัตรูกับมนุษย์จึงต้องสู้กับความทุกข์แต่มนุษย์รู้สึกส่วนใหญ่จะไม่ชนะจนกว่าเป็นอรหันต์จึงจะชนะจึงมีผู้ออกบำเพ็ญปฏิบัติก็เพื่อที่จะหยุดสิ่งชั่วร้ายก็คือความทุกข์ในจิตใจของมนุษย์ที่สิงสู่ไม่ยอมยุติไม่ว่ากลางคืนกลางวันความทุกข์ไม่เคยหลับไหลไปกับมนุษย์มันตื่นอยู่ตลอดมันอารวาสอยู่ตลอดเอาอันนี้กลับไปทางนั้นเหรอพาไปผู้ป่วยติดเตียงก็ขึ้นไปบนเนินเหรอเมื่อกี้มาดูเขาเป็นไงขึ้นเนินเนาะอ้าวก็ไปคงมันตันนะเมื่อกี้แล้วหรือลงทางนู้นหรือเปล่าไปมาแล้วบอกเขาพอแล้วไปมาแล้วไปมาแล้วเห็นแล้วบอกไปมาแล้วไปมาแล้วไปมาแล้วไปแล้วออกนู่นเลยออกไปแล้วเขาจะพามาหาคนที่ลำบากบอกว่ามาแล้วเรามาแล้วกลับเลยไหมยังถ้าเราลงไปเส้นไหนต่อไปเรื่อยๆไปลงไปเดี๋ยวลงไปก็ของเราผู้รับชมเท่าไหร่
นี้ก็เดินทางกลับสู่เส้นทางถนนใหญ่ผ่านอีกรอบด้วยแหละคนเราบางทีก็มีบุญพาวาสนาส่งชาติเราแวะตรงนี้ใช่ไหมบางคนก็อาศัยอยู่กับวัดนะก็น่าจะเป็นที่เดียวกันมากกว่าคงไม่ต่างไปให้พ้นอย่างนี้ก่อนโยมดูเทียบกันนี่ยังว่าความทุกข์ของโยมทุกแบบไหนทุกเรื่องอะไรทุกมันก็มีกันทุกคนแหละแต่ว่าเรื่องก็ต่างกันอยู่ที่ว่าแฟนทิ้งก็ทุกข์ใช่ไหมอกหักก็ทุกข์เขารักมากไปก็ทุกข์เหมือนกันไปไหนไม่ได้มันติดตลอดตามตลอดกลัวจะมีชู้ตลอดจะโดนฆ่าตายเพราะความรักอันนี้มันเกินไปน่ากลัวถ้ารักแบบนี้นี่ขยับตัวไม่ได้กลับมาไม่ได้ผิดเวลาไม่ได้โอ้โหโดนตลอดเช็คหมดนี่ตายอันนี้ตายเพราะรักมากทุกข์อีกอันนี้ไปไหนก็ไปเขาไม่สนใจเลยอาทิตย์หนึ่งก็ไม่โทรถามเลยว่าอยู่ไหนไปไหนมาไหนทุกข์อีกกลับมาบอกผมไม่ไหวแล้วโอ้ทำไมผมไปไหนมากี่วันมันไม่ถามผมสักคำมันไม่โทรหาผมเลยแล้วจะอยู่กันยังไงผมไม่เข้าใจมันทำไมมันไม่โทรหาผมเห็นไหมถ้าโทรไปมันบอกว่ามันติดธุระอยู่มันบอกเดี๋ยวก่อนแล้วก็วางสายแล้วมันก็ไม่โทรมาอีกอย่างนี้ทุกข์ไหมโยมมาทุกข์ไหมล่ะถ้าโยมมาทุกข์ก็ทุกข์ไม่ได้ว่าเลยยังไหนไหนก็ดูไปทุกมันเป็นเรื่องของสติปัญญาจริงๆนะแล้วแต่บางคนกับข้าวไม่อร่อยก็เป็นทุกข์หน้าบูดหน้าเบี้ยวบึ้งตึงกินไม่ลงแสดงว่ามันไม่หิวจริงแต่หิวจริงหน้าตาลายในมองเห็นตะเกียบเป็นน่องไก่อะไรแล้วโยมก็บอกให้เจอของจริงก่อนแล้วจะรู้ถ้ายังไม่ใช่ของจริงแล้วแกล้งทุกไปแบบหาเหตุไปเรื่อยๆเขาเรียกอยู่ดีไม่เป็นอยู่สุขสบายและไม่ว่าสุขอีกก็ยังหงุดหงิดฉุนเฉียวตึงตังเห็นบ้านที่ไปแบบนั้นได้ยินอย่างนี้แล้วรู้สึกคนละแบบเลยนะครับไม่ต้องแพงคนรู้สึกว่าที่ลำบากเยอะของเราแต่ละจุดต้องไปกันแบบเป็นหมู่บ้านกันไปเลยไกลๆไม่ได้เดินไปในหมู่บ้านแออัดหรือเป็นสลัมแบ่งในกรุงเทพมีชุมชนแออัดเงี้ยก็จะเยอะอ
ป็นไงญาติโยมเห็นแต่ละชีวิตแต่ละครอบครัวโยมยังอยากอยู่บ้านทรายทองอีกไหมยังอยากอยู่คฤหาสน์หลังใหญ่ๆยังทุกข์กับสิ่งนี้อยู่ไหมเนี่ยเนี่ยดูสภาพบ้านเนี่ยก็นี่แถวห้องแถวนี่ก็ดูเหมือนกับลำบากกระทั่งไปจะไม่ไปก่อนเดี๋ยวแต่ได้เหงื่อดีอย่างเหงื่อหลังโซกเลยแต่ว่าทำไมจึงยิ้มได้มีความสบายใจหัวเราะขำได้ก็เพราะเราเห็นคนที่ทุกข์เราไม่ทุกข์ไงแต่ถ้าเราไปมองคนที่ว่าโอ้ยเขาพร้อมทุกอย่างเรากลับมองว่าเราอยู่เฉยๆเรายังทุกข์เลยเนี่ยดูวิธีคิดนะโยมโยมจะคิดแบบไหนลูกคิดอยากจะมามองคนทุกข์กว่าตมาทั้งนั้นตมาทำไมต้องทุกข์เราต้องมีความสุขแต่พอเราอยู่แบบเฉยๆไม่ได้ทุกข์อะไรแต่เรากลับไปมองคนที่มีความสุขหรือสบายกว่าเราเราก็มองว่าเรานี่เป็นทุกข์คิดไปงั้นก็ทุกข์เพราะคิดไอ้นี่ทุกข์เพราะคิดเพราะทุกข์ไม่ได้คิดเพราะความพ้นทุกข์อันนี้คิดและทุกข์ก็เดี๋ยวทุกอย่างจะสอนเราเองทุกอย่างจะสอนเที่ยวบทเรียนราคาแพงสอนด้วยชีวิตวันนี้ก็กำลังเดี๋ยวจะเดินทางกลับไปก่อนข้าวสาร2รถจะหมดแล้วเดี๋ยวจะดูว่าบ่ายจะมีไม่มีเดี๋ยวขอดูในช่วงนี้จะเดินทางกลับไปก่อนเพราะว่าจุดที่มาบรรเทาทุกข์วันนี้ก็เห็นจริงๆว่าทุกข์กันจริงๆชีวิตสละเองงออีนองเงินนี่มีอำนาจเหลือเกินเงินเอ๋ยเงินตราที่เขาว่าแต่พอมีขึ้นมาก็อีกแบบหนึ่งนะโยมอันนี้เราเห็นทุกข์ด้วยปากท้องทุกข์ด้วยปัจจัย4ก่อนทุกข์ด้วยสภาพชีวิตจริงก่อนแต่ไอ้ทุกข์สิ่งจอมปลอมอีกทีนี้มาถึงระดับคนรวยแล้วทุกข์กับสิ่งจอมปลอมทุกกับชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจทุกกับการปรุงแต่งโอ้ทีนี้ก็เป็นทุกข์ของเขานะก็มาเจอมาแล้วใช้ไฟเช็คเป็นยี่ห้อดูปองเป็นทองคำเวลาเปิดดังป้องแล้วก็ฝังเพชรด้วยไม่รู้กี่หมื่นในยุคนั้นราคาที่ทองบาทเท่าไหร่6,000หรือเป็นแสนไหมลูกเวลาเขากินไวน์ขวดหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนกูวันหนึ่งเขาใช้เงินหมื่นเงินแสนนี่เป็นเรื่องเล็กๆเพราะทรัพย์สมบัติเขามีเยอะแต่เขาคิดฆ่าตัวตายอยู่หลายครั้งและไม่ใช่คิดเขาทำด้วยจนถึงกับแม่ต้องร้องไห้ขนาดฟื้นจากโรงพยาบาลแม่เข้าห้องน้ำลุกขึ้นมาลูกไม่อยู่บนเตียง
หันดูอีกทีลูกกำลังจะปีนไอ้ราวของโรงพยาบาลจะกระโดดลงมาอีกแม่รีบไปคว้าเอวแล้วร้องให้ทำไมทำอย่างนี้ลูกขาดอะไรแม่ให้ได้ทุกอย่างบอกมาสิลูกลูกต้องการอะไรบ้านวิมานรถเพชรที่ดินเงินอาหารทุกอย่างลูกพูดคำเดียวว่าไงรู้ไหมแม่ไม่เข้าใจลูกเลยแม่เข้าใจว่าชีวิตมันซื้อได้เหรอโอ้โหคำนี้โยมฟังคำนี้เป็นไงแม่นึกว่าชีวิตมันซื้อด้วยเงินทองได้เหรอแม่ถ้าซื้อได้หนูซื้อไปแล้วแล้วลูกต้องการอะไรต้องการคนเข้าใจลูกอ้าวเวียนแล้วต้องการคนเข้าใจแล้วใครล่ะไม่เข้าใจลูกลูกก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันแม่อ้าวคุยกับคนดีหรือคนบ้านมันกินดีจนเพี้ยนไปมึงไอ้นี่แต่งตัวมากจนเพ้อทำไมไม่พูดชีวิตจริงทำไมเราพูดชีวิตที่มันปรุงแต่งกันซะจนหาหลักไม่เจอมั่วแล้วชีวิตนี่คุณไม่เคยกำหนดหัวใจจริงๆเลยคุณปรุงแต่งหัวใจมากจนคุณไม่รู้ว่าหัวใจคุณมันคืออะไรด้วยซ้ำไปเห็นไหมญาติโยมอย่าเสียสูตรนะบอกไว้เวลาพอมีเงินมีทองขึ้นมาแล้วก็จริงๆทำมาถึงว่าความลงตัวต่างหากมันคือความสุขไม่ใช่ว่าสิ่งที่มีมากเกินเหลือน้อยไปแต่ความลงตัวอยู่ตรงไหนใช่ไหมชีวิตมันต้องปรับมันต้องแต่งทุกอย่างที่เราเห็นของสวยๆงามๆเขามีการปรับแต่งเกียรติในทั้งนั้นมันไม่ใช่ทองคำก็มาจากแร่เขามาหลอมเพชรก็จะแร่ชิ้นหนึ่งเขาก็มาเกียรติในทุกอย่างของที่เราเห็นสวยๆงามๆก็ผ่านจากการได้ช่างที่มีฝีมือมาตกแต่งไงจิตเราอะนี่เราปล่อยอะไรก็ไม่รู้เละเทะจนสุดท้ายหาตัวเองไม่เจอว่าชีวิตกูอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่ไหนโยมสู้คนขายข้าวเหนียวหลามมันยังไม่ได้เลยเขายังคิดเป็นกว่าเราเขาบอกว่าถ้าเขาได้กินมื้อนี้แล้วเขาก็จะไม่ทุกข์แล้วถ้าเขามีค่าเช่าบ้านเดือนนี้เขาก็จะไม่ทุกข์แล้วนี่ยังไม่พูดถึงว่ามีสมบัตินะนี่ของเรามันทุกข์ด้วยปัจจัยปรุงแต่งไงไม่ใช่ปัจจัย4ปัจจัยปรุงแต่งเอานะเดี๋ยวอาตมาจะเดินทางกลับก่อนเดี๋ยว